สวัสดีค่ะแล้วก็หลายๆคนนะคะที่ถามเข้ามาว่าตอนนี้เนี่ยจิ๊บใช้ผลิตภัณฑ์อะไรบ้างนะคะก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยมาอธิบายให้ดูกันนะคะว่าที่ใช้เนี่ยมีอะไรบ้างตัวแรกนะคะที่จิ๊บใช้ตลอดเนี่ยก็คือเมดิลีนเอชแฟกเตอร์นะคะอันนี้ใช้จริงจังนะคะเพราะว่าถ้าดูได้จากขวดแล้วคือเหลือนิดเดียวแล้วนะคะเหลือก้นขวดละตอนนี้ใช้จริงจังนะคะใช้มาเป็น10 ขวดแล้วด้วยนะคะตั้งแต่ยังไม่วางขายนะคะจนปัจจุบันวางขายแล้วอะไรเงี้ยก็10 ขวดตัวนี้เนี่ยว่าต่อให้ผิวเป็นอะไรเนี่ยก็ควรใช้ต่อให้ผิวไม่เป็นอะไรก็ควรใช้คนที่เป็นสิวง่ายๆอย่างเงี้ยก็ควรจะใช้อย่างมากเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวที่เข้าไปสร้างพื้นผิวเราเนี่ยให้มันแข็งแรงแล้วมันก็ต่อต้านทุกอย่างได้บางคนเนี่ยเป็นสิวแล้วก็ชอบกดสิวเนี่ยถ้าใช้ตัวนี้ควบคู่ไปกับการรักษาสิวนะคะมันจะลดการเกิดแผลเป็นได้ถึง70%เลยนะคะทำให้แบบสมานแผลเพราะตัวนี้เนี่ยถ้าสำหรับคนที่เป็นแผลเนี่ยแล้วทาลงไปก่อนเนี่ยอันดับแรกที่เขาจะไปจัดการคือสมานแผลก่อนนะคะแล้วก็ทำให้แบบผิวเนี่ยคอลลาเจนชั้นอีลาสตินเนี่ยมันแข็งแรงคือผิวที่มีสุขภาพแข็งแรงกับผิวที่มันบอบบางแล้วแก้มชมพูเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะคะคืออย่างของจิ๊บอย่างเงี้ยคืออยู่ในห้องที่มีอากาศร้อนเนี่ยไม่ต้องตากแดดเนี่ยแก้มจิ๊บก็เป็นสีชมพูอ่อนๆนะคะไม่ใช่แบบชมพูบางๆอะไรเงี้ยแล้วก็รักษาการเส้นเลือดแตกได้ดีมากๆบางคนเนี่ยที่ผิวติดสเตียรอยมาเนี่ยจะมีอาการเส้นเลือดแตกบริเวณแก้มนะคะตัวนี้ก็จะรักษาได้ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ตัวที่สองที่ใช้นะคะคือใช้มาตลอดนะคะเว้นแต่ตอนที่หน้าพังนะคะแล้วก็ไม่ได้ใช้อยู่ช่วงหนึ่งก็ประมาณ2 เดือนได้เนาะที่ไม่ได้ใช้พาเซนต้าค่ะตัวนี้เนี่ยใช้มาเป็น100 กระปุกแล้วต้องบอกนี้เลยนะคะนี่ก็ใช้จริงเหมือนกันนะคะเห็นไหมว่าใช้ไปครึ่งกระปุกแล้วแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะเน้นในเรื่องความใสให้อยากมีผิวใสขาวเหมือนแบบเหมือนมีน้ำหล่อเลี้ยงในผิวอารมณ์แบบว่าไม่ต้องการความขาวมากใสๆเด้งๆนะคะดูเหมือนแบบผิวมันชุ่มชื่นผิวมันแบบคือตัวนี้เด็ดตรงที่เขากักเก็บน้ำหล่อเลี้ยงผิวเดิมไม่ให้เสียไปโดยที่ไม่เติมน้ำใหม่เพราะว่าคนเราเนี่ยผิวเนี่ยมันมีความชุ่มชื่นอยู่แล้วนะคะแต่การเติมน้ำใหม่เติมมอยเจอไรเซอร์เข้าไปเยอะๆเนี่ยบางคนเนี่ยอุดตันได้แต่ของเราตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวบล็อกน้ำเดิมอะค่ะไม่ให้เสียไปเพราะน้ำเดิมเนี่ยมันก็ดีที่สุดน้ำที่อยู่ในผิวอยู่แล้วนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยไม่มีรกสัตว์ไม่มีอะไรนะคะเป็นพลาเซนต้าที่ได้จากดอกคาเมเลียแล้วก็รกพืชนะคะรกพืชก็จะมีดอกกุหลาบด้วยนะคะจากเทือกเขาแอลแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรนะสเต็มเซลล์จากแอปเปิลด้วยนะคะที่เป็นที่แบบบางคนก็จะเรียกมันว่าวิตามินซีอะไรเงี้ยคือตรงเนี้ยก็จะช่วยในเรื่องความใสนะคะตัวนี้ก็ดีมากๆเลยนะคะจิ๊บใช้มานานละแล้วก็มาไวพาสนะคะตัวต่อมาไวพาสเนี่ยเพิ่งกลับมาใช้ได้ประมาณไม่ถึงอาทิตย์นะคะคือก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาขายเนี่ยก็มีการใช้เนื้อไวพาสมันจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะสีค่อนข้างน้ำตาลนิดนึงนะคะแต่ทาไปมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรอะไรเงี้ยค่ะก็ไวพาสเนี่ยเพิ่งกลับมาใช้เพราะก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเอามาขายเนี่ยคือมีเพื่อนๆเนี่ยที่ลองใช้เนี่ยแล้วเขาบอกว่ามันดีมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยตัดสินใจเอามาทีเนี้ยระหว่างที่ลองอยู่เนี่ยด้วยความที่หน้าเรามันไม่ได้มีแบบปัญหาเรื่องดำอะไรอย่างเงี้ยเยอะก็เลยเอาไปให้คนที่เขาเป็นฝ้าเยอะๆอ่ะลองใช้เพราะอยากจะเห็นความต่างก่อนตัดสินใจมาขายค่ะก็เลยเพิ่งได้กลับมาลองอีกทีนึงนะคะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องอยากผิวแข็งแรงและอย่างจิ๊บอย่างเงี้ยอยากผิวแข็งแรงและอยากได้ความขาวใสด้วยนะคะมีน้ำมีนวลอะไรอย่างเงี้ยก็คือแนะนำเป็น3 ตัวนี้แต่ถ้าเกิดว่ารู้สึกว่ามันแพงเนี่ยเราไม่สามารถใช้ได้พาเซนต้ากับเอทแฟกเตอร์นะคะเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความใสผิวแข็งแรงดูสุขภาพดีมีน้ำมีนวลไม่ขาวซีดๆนะคะแนะนำเป็นพาเซนต้ากับเอทแฟกเตอร์นะคะแต่ตัวไวพาสนะคะแนะนำสำหรับคนที่ต้องการความขาวแบบจริงจังนะคะต้องการผิวที่ขาวต้องการรักษากาฝ้าแนะนำตัวนี้แต่ถ้าอยากได้ความใสด้วยแบบผิวสุขภาพดีรักษาข้างล่างด้วยดีทั้งด่างทั้งบนนะคะแนะนำเป็นคู่นี้นะคะโกลด์แฟกเตอร์แล้วก็ไวพาสนะคะตัวนี้จะดูแลได้ถึงผิวทั้งล่างและข้างบนเพราะว่าการใส่ใจผิวด้านล่างเนี่ยสำคัญพอๆกับผิวด้านบนข้างบนอาจจะทำให้เราสวยนะคะแต่ถ้าข้างล่างมันเละเนี่ยมันก็ส่งผลให้ข้างบนดีได้ไม่เต็มที่นะคะแล้วก็ยังไงเนี่ยใครมีคำถามอะไรเนี่ยก็ถามมานะคะแล้วเดี๋ยวว่างจะรีบเข้ามาตอบเลยค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ